กลับมาที่ทาบทายสามนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะขมวดปมรวมไปถึงทไลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนายทุนชาวจีนสีเทาที่เข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายในบ้านเรานะคะ,ะเพราะว่าข้อมูลตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากม,มันเยอะมากจริงๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องว่าไปตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงใช้ความรู้สึกเห็นรูปแล้วจะบอกว่าใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่แฝงนะคะต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง แล้วก็งานนี้ก็ต้องจับตาดูว่าทางตำรวจทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะทำให้คดีนี้เนี่ยเดินหน้าได้หรือไม่ถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคมคือตอนนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปตรวจคน้นผับจินหลิงโอ้โหวันนั้นนี่สนันเลยนะคะอะไรสน,นันฮะบอกว่าเจอนักท่องเที่ยวอยู่นั้นกันเพียบเลยที่เป็นชาวจีนนะ่ะไม่มีคนไทยเลยมียาเสพติดด้วยไม่มีคนไทยเลยเ<อ>แล้วก็ ได้ตู้สงตู้เซฟไปเปิดตู้เซฟมาโอ้ยยาเสพติดใช่เต็มไปหมดเลยหลายคนก็เลยงงว่านี่ผับกลางเมืองนะเออเขตยานวาวาเ,ออเขตสาธร์อ่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะคะ <S 1> <S 1> โดยพบว่าสถานบันเทิงดังกล่าวเนี่ยมีการลักลอบเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปมั่วสุมเสพยาเสพติด<ช>อันนี้คือมันเริ่มจากตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับก่อนโปะแตกออกมาแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณชูวิทย์ก็เคยแฉอยู่แล้วนะนะ ก่อน <ừ m. S 2> ที่จะมาโปแตกกับผับจีนหลิงถูกไหมคะแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ออกมาเปิดข้อมูลในวันที่27ตุลาคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผับแบบนี้เนี่ยมันมี5เสือชาวจีนเ,<อ>เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราคือมันไม่ได้มีผับเดียวแล้ว<อ>พฤติกรรมมันจะคล้ายๆกันนะแล้วก็กระจายอยู่ตามกรุงเทพนะใช่เป็นผับดังๆทั้งนั้นเลยอยู่กลางกรุงอะแล้วตำรวจไม่รู้นะแล้วหนึ่งในห้าเสือเนี่ยชื่อตู้ห่าวเออหนึ่งในห้าเสือเนี่ย ชื่อตู้หาวนะคะทำธุรกิจครบวงจรมียาเสพติดมีบอนการพนันเยอะแยะมากมายตำรวจก็ไปตรวจสิคะแล้วคุณชูวิทย์บอกว่าไอ้ตู้หาวที่บอกว่าเป็นหนึ่งในห้าเสือเนี่ยคือมีเครื่องบินด้วยที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ไงที่บอกว่าก่อนหน้านี้เครื่องบิน Privat e jet ลำเนี้ยเป็นของนักการเมืองคงเป็นของนักการเมืองคนนึงออแล้วตอนนั้นเนี่ยเอาไปฝากจอดไว้ที่ฝูงบินแห่งหนึ่ง เหมือนเหมือนใบอันนี้ไหมคะเหมือนใบดาราไหม <c oughs> ไปจาที่ฝูงบินแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีการขายแล้วเปลี่ยนรหัสเครื่องเป็น H S How อืมเอออันนี้คือในช่วงประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะ17พฤศจิกายนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย22พฤศจิกายนศารก็ออกหมายจับตู้ห่าวนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับผับ จินหลิงใช่ไหมคะเพราะว่ามีชื่อเข้าไปเป็นเจ้าของแล้วก็ตัวของตู้ห่าวเนี่ยก็โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด3-4คดีแล้วก็22พฤศจิกายนในวันนั้นแหละ,ะวันที่ศาลเนี่ยออกหมายจับตู้ห่าวเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็นำกำลังเนี่ยบุกเข้าไปตรวจคน้นคดอหาดหรู2จุดนะคะคือ2จุดเลยจุดแรกก็คือแถวพระราม5 จุดที่2ก็คือเป็นโรงแรมหรูใจกลางเมืองแต่ไม่เจอตู้ห่าวนะไม่เจอตู้ห่าวแล้ววันนั้นแหละคือวันที่คุณชูวิทย์ไปสภาจําได้ไหมที่เอาเอกสารไปให้กับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วคุณสัทานาก,ก็ไปนะ,ะแล้วก็เจอกันแล้วก็วิดตะ,ะกันแต่ก็ไม่ได้ปะทะกันขณะเดียวกันตัวของตู้หา่าววันนั้นก็เดินทางไปมอบตัวที่สโมสรตำรวจอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่สภาค่ะวันนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ย พูดเป็นวันแรกคือเอ่ยชื่อนักการเมืองบางคนที่สภาค่ะขออนุมัติเมื่อวันที่9มีนาขออนุญาตเที่ยวบินส่วนบุคคลบินขึ้นลงท่ากาญจนร้อยเอ็ดนะยี่สิบที่9มีนา65ผู้เรียนผู้หนวยการท่ากายานร้อยเอ็ดเนื่องด้วยบริษัทวีอารักขออนุมัติเที่ยวบินส่วนบุคคลทําการบินขึ้นลง และจอดพักณท่ากาศยาร้อยเอ็ดซึ่งมีท่านร้อยเอ็ธรมนัตเดินทางไปกับเที่ยวบินนี้ซึ่งเที่ยวบินนี้ก็คือ H S ่ค่ะ คือจังหวะที่คุณชูวิทย์กำลังแฉอยู่ที่สภาค,คู่ขนานกันไปตู้หาวก็ไปมอบตัวที่สโมอสรอตํารวจนะคะแล้ววันนั้นแหละคุณชูวิทย์ก็ไปหาบิ๊กโจ๊กที่สโมอสรตํารวจด้วยนะอแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้เนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปเยอะมากต้องมีการรวบรวมพยายนหลักฐานไม่ต้องกลัวถ้าหลักฐานสาวไปถึงผมออกหมายจับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอเวลาอีกไม่เกินสามอาทิตย์ ที่เราให้ฟังเสียงไปเมื่อกี้นี้ก็คือจะครบ3อาทิตย์พุธหน้าคะพุธสิบธันวาคมเอออันนี้ก็ต้องจับตาแล้วหลังจากนั้น29พฤศจิกายนอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ค่ะเพราะว่าตํารวจเนี่ยไปปูพรมตรวจค้น11จุดในกรุงเทพรวมไปถึงที่สมุรปราการนะคะที่เกี่ยวข้องกับตู้หหาวและเครือข่าย แล้วก็ไปพบว่ามีบ้านหรู50กว่าหลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตู้ห่าวหนในหมู่บ้านที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นก็คือหมู่บ้านบางกอกบุโรวาสุขุมวิทซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูในเครือเอสซีเอเซดอันนี้มันแปลกมากเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีบ้านอยู่60กว่าหลังเป็นของเครือข่ายตู้ห่าว50กว่าหลังอ่ะป๊อปปี้ มันแปลกไหมล่ะคือมันคือมันดูมีข้อพิรุษซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีการซื้อขายกันยังไงแม้ว่า s อ s เนี่ยจะมีการออกแถลงการชี้แจงแต่บุญบาปว่าก็ว่าเถอะคือมันสั้นมาก<ฆ>แล้วสังคมก็ยังคงสงสัยอยู่นะคะแล้วก็มีการไปตรวจยึดเครื่องบินของตู้่าวที่ทจอดอ,อยู่ที่หัวหินที่บ่อฝ้ายจนกระทั่งล่าสุดแฟนของตู้า่าวนะคะที่บอกว่าเป็นโนอมินีเนี่ยก็ถูกจับ ะะก็ถูกออกหมายจับแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยก็มีการเรียกอดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาให้ปากคำนะคะกรณีที่คุณชูวิทย์แฉเมื่อวานเนี่ยว่าทางสตมเนี่ยไปให้วีซ่ากลุ่มนายทุนชาวจีนเปลี่ยนจากวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งมันควรจะอยู่ได้30วันควัน<ะ>กลายเป็นว่าไปให้วีซา่าทำธุรกิจอยู่ได้นานกว่านั้นตอนนี้เนี่ย เรื่องมันมาอยู่ถึงตรงนี้แล้วนะคะและที่คุณสั t นะออกมาบอกว่าหลังจากนี้เรื่องจะเงียบเพราะว่าเขามีการขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยอต้องจับตาดูว่าคดีนี้จะเงียบจริงหรือไม่นะคะ